ตอนแรกก็กังวลเล็กน้อยครับว่าเราจะทำงานกันยังไงแต่ว่าอันนั้นคงเกิดจากความไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างก็สารภาพตามตรงเลยก็อยากจะมาสัมผัสกองถ่ายกองนี้อย่างใกล้ชิดนอกจากบทที่อยากจะเล่นแล้วแล้วก็หนังเรื่องนี้ที่อยากจะเล่นแล้วก็อยากจะรู้ขั้นตอนการทำงานว่ามันจะออกเป็นไงแต่ว่าสุดท้ายผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่น่าจะอยู่อันดับท็อปๆของผมที่ผมมาถ่ายแล้วรู้สึกอยากจะมาถ่ายแล้วก็พอมาถ่ายทำแล้วมันมีความสุขมันอธิบายยากเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกคนมาด้วยแรงศรัทธาแล้วมันก็ทำให้บรรยากาศกลองเนี่ยมันราบรื่นถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะเจออุปสรรคบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกองอื่นเนี่ยที่เกิดไม่ได้มาด้วยแรงศรัทธาที่เต็มเปี่ยมขนาดนี้เนี่ยปัญหาพวกนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่แต่สำหรับกองนี้เนี่ยมันก็ค่อยๆคลี่คลายออกมาไม่น่าเชื่อได้รับบทเป็นอิหม่ามอาดัมครับคืออิหม่ามคนที่สองนะครับที่มารับตำแหน่งรองต่อจากอิหม่ามยะโกบนะฮะมันก็มีความยากในตัวละครเหมือนนะครับจากบทที่เล่นมาเนี่ยคือตัวร้ายมันจะไม่ค่อยมีกรอบมันจะออกนอกกรอบตลอดเวลาแต่นี่เราต้องเป็นคนที่เป็นคนดีนะครับพื้นฐานก็เป็นตำรวจแต่ก็ไม่ใช่อิหม่ามที่เป็นตุ๊กครูหรือว่าเรียนศาสนามาตั้งแต่แรกเริ่มนะฮะก็มันก็จะมีอะไรให้เล่นในตัวละครเลยซึ่งท้าทายดีนะครับแล้วก็เป็นบทที่ตัวเองมีความภาคภูมิใจที่ได้เล่นบทนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการพลิกบทบาทการแสดงมันก็ต้องมีการเรียนรู้แล้วก็มันก็เป็นประสบการณ์กับเราในทุกๆบทบาทนะครับแต่ว่าบทนี้มันก็เป็นบทที่ท้าทายบทนึงซึ่งรู้สึกดีครับสำหรับบทบาทที่ได้รับในภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะผมรับบทบาทเป็นอิมรอนนะครับเป็นเด็กตาบอดซึ่งไม่ได้ตาบอดตั้งแต่กำเนิด นะฮะเพิ่งมาตาบอดเมื่อตอนอายุ10ขวบแล้วก็ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ดีใจครับพอเราได้เห็นชื่อนักแสดงหลายๆท่านที่เราจะได้ร่วมงานด้วยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สำคัญที่เรื่องรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาเดียไม่ว่าจะเป็นพี่แทนที่รับบทเป็นอิหม่ามนะครับรวมถึงน้องอามีนนะครับที่รับบทเป็นอิมรอนซึ่งถือว่าบทเนี้ยท้าทายมากๆเพราะเราต้องเล่นเป็นคนตาบอดแล้วก็ต้องอยู่คู่กับตัวละครผมตลอดแล้วก็คอยสอนแล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาให้ตัวละครของผมเองแล้วก็รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาให้ผมนอกบทแล้วก็นอกจอด้วยก็ถือว่าน้องก็ทำหน้าที่ได้ดีมากทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังคือสร้างความเข้าใจให้ผมได้อะไรหลายๆอย่างผมเล่นเป็นอิทธิชัยนะครับซึ่งเป็นลูกนักการเมืองซึ่งภาพพจน์เนี่ยดีเลิศแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้บงการการค้ามนุษย์นะครับคือมีแต่ภาพพจน์ว่ากันเถอะนะครับผมอยากจะฝากนะครับแนะนำให้ใครที่อยากจะได้ทราบข้อมูลหรือว่ามีได้ความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเนี่ยสุดท้ายมาดูเรื่องนี้นะครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนผมเล่นเป็นหมวดกล้องครับเป็นตำรวจน้ำดียังมีความผงผางยังมีความห้าวหน่อยเป็นตำรวจน้ำดีที่อาจจะมีอารมณ์ร้อนบ้างนะครับเล่นเป็นรุ่นน้องตำรวจของอิหม่ามอาดัมซึ่งรับบทโดยพี่แทนด้วยหมวดกล้องเนี่ยก็ปรับตัวเข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่าเข้าใจในความสงบความสันติที่มันเป็นอยู่ในระดับหนึ่งแต่แน่นอนนะมันก็เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาจึงทำให้มันเกิดเรื่องราวขึ้นและเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการคุยกันกับอิหม่ามอดัมในเรื่องมากกว่าแล้วก็จะเข้ามามีบทบาทในส่วนของการสื่อประวัติของอามีนนะที่รับบทโดยพี่เรย์แมคโดนัลด์เนี่ยแล้วก็อีกคนหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับนั่นก็คืออาสุชาวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยวันนี้น่าจะเป็นวันแรกที่เราได้เข้าซีนด้วยกันครับในเรื่องนี้ผมรับเป็นเสซึ่งเกษียณจากชีวิตราชการแล้วค้ามนุษย์เป็นชาวมุสลิมโรฮิงญาแล้วก็ทำให้พี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยล้มตายเป็นจำนวนมากแล้วก็พี่คนหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆแล้วก็ใฝ่ฝันที่จะได้ร่วมงานด้วยนะคือพี่ทองขาวนั่นเองผมเล่นเป็นลูกน้องเสชื่อแหลมก็เป็นพวกนอกกฎหมายเป็นพวกค้าชาวโรฮิงญาอะไรพี่ทองขาวเนี่ยเล่นได้เยี่ยมมากๆแล้วก็เกินมาตรฐานเช่นเคยนะครับเพราะว่าผมว่าพี่ทองขาวเนี่ยเป็นนักแสดงที่เล่นได้ครบบททุกบทบาทแล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากพี่เขาเยอะเหมือนกันแค่เราไปนั่งหลังมอนิเตอร์แล้วดูพี่เขาเล่นเนี่ยเราว่าเราได้
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อมาพัฒนาการแสดงของเราให้ดียิ่งดีขึ้นไปครับร่วมงานกับนักแสดงท่านอื่นเป็นยังไงบ้างบอกได้เลยว่ากดดันสุดๆเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพยกตัวอย่างพี่เรเองนะครับก็เป็นคนที่เข้าใจในบทเข้าใจในอารมณ์ของคาแรคเตอร์แล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีแล้วยังมีอีกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่แทนหรือว่าจะเป็นพี่ทองขาวซึ่งเป็นนักแสดงมืออาชีพอยู่แล้วทำให้การมาร่วมงานกับนักแสดงเหล่านี้เนี่ยรู้สึกกดดันแต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับเราเห็นในความเป็นมืออาชีพเขานะฮะแล้วทุกคนก็เฟรนลี่มากคือมันเหมือนกับมันอยู่ในกลุ่มของผู้ชายเนี่ยมันก็คุยกันง่ายนะครับในภาษาของผู้ชายผมว่าการทำงานแบบนี้ก็ดีไปอย่างนึงและสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดเนี่ยความมีวินัยของมุสลิมผมทราบมาว่าคนมุสลิมเนี่ยละหมาดวันละ5ครั้งผมว่าเป็นการสร้างวินัยให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นคนมีวินัยบางอย่างที่ผมเห็นอันนี้ไม่รู้ออกได้ป่ะนะผมเห็นอาจจะเป็นอุปสรรคของการทำงานด้วยเรื่องละหมาดที่เราไม่เข้าใจก่อนที่เราจะมาได้เล่นเรื่องนี้ว่าเอ๊ะแล้วโฟลว์งานมันจะเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็สามารถทำงานไปได้เพราะว่าทุกอย่างมันก็จะมีเวลาอยู่ก็คือเริ่มเข้าใจแล้วก็ผมก็แอบดูอยู่เหมือนกันมันเป็นภาพอะไรที่สวยงามทุกๆเช้าที่ผมเห็นทุกๆบ่ายที่ผมเห็นทุกๆเย็นที่ผมเห็นมันสวยงามกล้องอื่นผมไม่เคยเจอผมว่าน่าจะเป็นการทำให้มุมมองของคนทั่วไปต่อของมุสลิมเนี่ยเปลี่ยนไปได้เหมือนกันครับเพราะว่าก็จะได้รับรู้ใช้ชีวิตยังไงอย่างเงี้ยครับวิถีชีวิตอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คิดไว้ก่อนหน้านี้อะไรครับประทับใจน่าจะหลายๆฉากใช่ป่ะใช่ครับบิดฉากทิ้งเก้าหลังเยี่ยมมากสุดยอดเป็นไงครับพี่เลเลขผมเลไม่ได้ต้องเลขโทนี่เลโทนี่เลครับเปลี่ยนไปต้มยำกั้งภาค7นะครับโทนี่ครับเพราะว่าด้วยหลายๆโลเคชั่นเองก็ดีที่เราไปถ่ายทำกันคือบรรยากาศมันก็พาไปซีนที่อยู่บนสันเขื่อนที่อิมรอนพยายามอธิบายเรื่องราวต่างๆนานาตรงนั้นก็ประทับใจหรือว่าซีนที่จะมีเรื่องราวของการแฟลชแบ็กต่างๆไปอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าซีนนั้นก็จะเล่าเรื่องค่อนข้างดีแล้วก็ด้วยโปรดักชันดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็สวยงามซีนนั้นก็ชอบนอกนั้นน่าจะเป็นซีนที่เป็นซีนเล็กๆง่ายๆแต่ว่าผมว่าอย่างเหมือนกันบรรยากาศมันก็พาไปแล้วก็มันก็ได้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอิสลามมากขึ้นซีนหน้าบ้านแล้วอุสมานก็เอากุญแจมอเตอร์ไซค์มาคืนคือจริงๆแล้วมันก็เป็นซีนเล็กๆแต่ผมว่าเวลานั้นกับบรรยากาศแล้วก็การได้ต่อบทกันรู้สึกว่ามันออกมาอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับทุกคนก็หลังจากที่มาสัมผัสก็ทำให้ผมเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่แน่นอนก็ยังไม่ลึกซึ้งแต่ก็พยายามจะถามพี่ๆในกองถ่ายนะครับเรื่องที่เราอยากจะรู้แล้วก็รวมทั้งเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับตัวละครที่ผมเล่นนั่นก็คืออาร์มีนั่นเองถ้าเกิดวงได้นี้มันจะได้เห็นไหมกับหลายๆข้อที่เกี่ยวกับอิสลามคือตอนนี้เนี่ยเราก็รู้สึกสว่างแล้วก็เข้าใจกับศาสนานี้มากขึ้นคือมันเป็นศาสนาที่สวยงามแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบก็คือทุกคนเท่าเทียมกันหมด Let's go โหแล้วก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็มีความสันติสุขอยู่ในตัวของมันเองใช่ครับก็ทุกครั้งที่ผมกลับไปผมก็ย้อนคิดอยู่ตลอดเวลากับหลายๆอย่างที่เราได้เรียนรู้จากในกองแล้วก็ผ่านบทเองถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากครับผมว่าทุกคนก็รอคอยที่จะดูหนังเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องแรกของสไตล์แนวเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับคำสอนของท่านนบีผมว่าทุกคนน่าจะเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะเข้าฉายมากกว่าจริงๆแล้วก็อยากให้โดยเฉพาะมุสลิมนะครับก็อยากให้มาดูหนังเรื่องนี้กันทุกคนครับไปดูกันครับแล้วท่านยังรู้สึกว่ายังมีชนกลุ่มน้อยที่ถูกผู้มีอำนาจรังแกอยู่เราต้องช่วยกันครับก็ฝากช่วยชมช่วยเชียร์ด้วยแล้วกันนะครับก็เราทำกันมาก็ทุกคนตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มเปี่ยมแล้วก็ทุกคนเนี่ยเหมือนมาด้วยแรงศรัทธาแล้วก็อยากจะเสนอสิ่งดีๆนะครับ
ทั้งที่เกี่ยวกับตัวศาสนาเองแล้วก็บวกด้วยพล็อตที่ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนแต่เข้าใจง่ายนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะมาดูเรื่องนี้แล้วก็น่าจะได้สิ่งอะไรดีๆกลับไปแน่นอนครับเพราะฉะนั้นช่วยชมช่วยเชียร์ด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับ